มาดูนอกสภากันบ้างค่ะอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการว่ามีคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้สนใจฟังการอภิปรายในสภาว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรอภิปรายกันเรื่องอะไรมีการแก้ไขมีการชี้แจงว่าอย่างไรกันบ้างแต่อาศัยไปอ่านตามเพจต่างๆว่าเพจต่างๆเนี่ยจะทำสรุปออกมาให้ยังไงบ้างแล้วก็พอดูแล้วก็แชร์ต่อไปด่ากันต่ออีก เมื่อวานนี้มีเพจหนึ่งนะคะจากคนไทย UK ทํทเพจนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีคนแชร์กันไปเยอะมากๆหน้าตอนนี้น่าจะเป็นแสนแล้วมั้งคะเพราะว่าตอนเราตรวจสอบเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยคนก็แชร์กันไปเจ0 0 0มื่นกว่าแล้วมีหลายคนเนี่ยเข้ามาอินบ็อกถามผมว่าเราจะชี้แจงอย่างไร,รงต่างๆเหล่านี้นะ,ะนค่ะเนี่ยค่ะเปิดงบประมาณปี6-5กษัตริย์ทหารได้งบเพิ่มสวัสดิการประชาชนถูกลดแทบทุกด้านแล้วก็ เริ่มช่องแรกบอกงบสถาบัน3 0 0 0 0่นล้านงบการศึกษาถูกตัด2 0 0 0 0ล้านงบสาธารณสุขถูกตัด4 3 0 0ล้านงบวัคซีนให้แค่2 2ล้านงบบัตรทองตัด2 0 0 0ล้านงบประกันสังคมตัด1 9 0 0 0ล้านงบวิจัยนวัตกรรมตัด5 0 0 0ล้านและงบทหารอาวุธเพิ่ม2 7 0 0ล้านค่ะนี่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ่ะ,ะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงคังในให้ฝังนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะเพิ่งสดๆร้อนๆเลยอ,อย่างงบทหารเนี่ยก็อธิบายไปแล้วเขาก็ชี้แจงตัวเลขเขาฟ้องอยู่แล้วว่ามันไม่ใด่เพิ่มขึ้นมันลดลงมันลดล,ลดลงไปเนี่ยนะครับในปี6 4เนี่ยนะ,ะปี65ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย 101, 7่ล้านบาท ันเนี้ยเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยชาร์ตเนี้ยเราก็เคยมานําเสนอหลายครั้งมากนะคะเปรียบเทียบงบกระทรวงกลาโหมกับงบของสาธารณสุขงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการปรับลดทุกปีแล้วพอมาในปีนี้งบประมาณปี2,565เขาเสนอขอตั้งงบประมาณจํานวน2,3282ล้านบาทลดลงค่ะย้ําว่าลดลงจากปี64 5.24%คือ11,248ล้านบาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่บอกว่างบทหารอาวุธเพิ่ม2,700ล้านไม่จริง